การแข่งขันเราเรียกว่า ASIAGRAPH Reallusion 2017นั่นที่เราทำอยู่ตอนนี้เราเรียกว่าโลโก้ลาวก็คือรอบคัดเลือกประเทศไทยนี่คือการกระบวนการแข่งขันไลฟ์คอนเทนต์หรือการแข่งขันสดที่ใหญ่ในโลกแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะToday is my really greatest honor to welcome you to the ASIAGRAPH Revolution. เราเน้นมากๆที่จะให้นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยนะคะไม่ว่าจะเขาจะได้เข้าร่วมกับโครงการนี้หรือไม่ก็ตามเนี่ยให้เขาได้นำโจทย์จริงจากอุตสาหกรรมเข้ามาทำและอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเนี่ยเราผลักดันให้เด็กออกไปทำงานจริง So the winner team will receive the chance to become the Thailand representative.Thailand people have to win this year competition in ASIAGRAPH Taiwan. ผมมีเวลา15นาทีวันนี้ได้รับเชิญก็ขอบคุณทั้งหมด30นาทีเนี่ยเคยมีประสบการณ์ทำช็อตแอนิเมชั่นมาก่อนไหมแต่ยังที่ออกมาช่วงแรกๆของงานมันก็เลยจะออกไปทำช่วยได้มีแรงกระตุ้นในการที่จะทำแอนิเมชันขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งโดยที่เวลาจำกัดเพียงแค่นี้ก็จะเป็นการท้าทายความสามารถของน้องๆมากเลยว่าจะเล่าเรื่องในเวลาเพียงเท่านี้ได้กระชับและชัดเจนที่สุดได้ยังไงเพราะในชีวิตจริงของการทำงานเนี่ยเขาต้องทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นการที่เขาได้มาฝึกการแข่งขันประเภทนี้เนี่ยในเขาต้องทำงานกับทีมเขากับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ใช่เขาต้องแลกเปลี่ยนไอเดียต้องมีการเปิดใจคุยกันเขาต้องการแบ่งงานซึ่งนี่เป็นประสบการณ์จริงเลยมันตรงกับคำว่าตัวธีมคอนเซ็ปต์ก็คือ animation for all จริงๆ animation เนี่ยณตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยมันความรู้สึกแล้วมันเป็นของใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในแง่ของผู้สร้างคือเขาจะเป็นอะไรฮะเขาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแอนิเมเตอร์ก็ได้เขาเป็นอะไรก็ได้มันแบบเนี้ยมันจะแอปพลายเป็นใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันของเขาเขาจะขวนขวายอะไรมากขึ้นเพราะคราวเนี้ยเขาไม่ใช่เป็นผู้รับละมันบังคับให้ตัวเองเป็นผู้ให้จอของเราคือเฟรนด์ชิพก็คือมิตรภาพนั่นเองนะคะวันนี้ผลงานของน้อง31ทีมทำได้ดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญคือผมรู้สึกว่าเราก้าวข้ามของคำว่ามิตรภาพไปสู่ตัวละครที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่ในเนื้อเรื่องที่เป็นไปได้รางวัลชนะเลิศ Best Film นะคะภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมนะคะได้มาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเราต้องเจอกับอีกหลายประเทศหลายความคิดหลายปัญหาที่เราเคยเจอมาอะไรประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่าเราจะเอาอะไรไปสู้เขาเราต้องมีกลยุทธ์ของเราที่แบบจะเอาไปงัดกับเขาได้ต้องเตรียมตัวให้มากขึ้น